ไม่มีเลยนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะครับบอกเขาถึงบอกเขาไม่ค่อยอยากไปนอนเขาเหมือนกับว่าจะติดนะติดแล้วท่านเจ็บเยอะเลยแดงจังครับจับมาที่จ้างไว้ที่บริษัทเห็นไหมครับพี่เห็นขายเอาแต่ข้างหน้าเหรอข้างหลังมีโลโก้นะยี่ห้ออะไรพี่ยี่ห้ออะไรยุนประกาศยุงที่หมุนมาได้หน่อยพี่นะยุงยุนประกาศยุงยุนประกาศถูกไหมโดนพันนี้ลดไหมครับเจ็ดเอาขึ้นมาแต่เดี๋ยวให้พี่ลงไปถ่ายรูปก่อนครับแล้วก็ขึ้นมาจังหวะขึ้นกันรอขึ้นมาผมด้านนี้ก็ได้ครับครับพี่ขอบคุณครับน้ำดีดีดีผมว่าเอามันไปที่ไม่น่าจะเกิดอยู่ตรงนี้ต้องทิ้งให้แห้งก่อนน่าจะดึงปวดเยอะเดี๋ยวจะจับเรานะแล้วก็ผู้คนที่ยกเราต้องใส่ถุงคนที่ยกต้องใส่ถุงยกตรงนี้หน่อยครับต้องเองขึ้นมาก่อนก็ได้โอ้มันข้นสีเอาเลยสาธิครับโอ้กูแหลกด้วยนะครับเอาดีครับดีครับใช่ไหมสีแดงกล้องได้ไหมเออสองเดี๋ยวพี่ครับต้นเกียร์อย่าเพิ่งเลยครับพี่จะแทงให้ค่ะพี่เดี๋ยวมันด้านมันด้านเมมเรียบร้อยแต่สีนี่มันค่ะนี่ใหม่สีน้ำเงินในตัวใหม่ครับนี่ตรงนี้ที่รถสองคันนี้บอกแหงมาข่าวรถอันนี้มาสีเดียวกันล้อแต่ว่าล้อผมว่ามันน่าจะแป้งพี่ยังไม่ได้เก็บตัวอะไรเลยนะก้าวค่ะครับอันนี้พี่ขอดูแค่สภาพเฉยๆว่าเอออะไรยังโอ้ยถังผมน่ะแป้งขนาดที่ปีแล้วแข็งแน่ยุ่งแข็งไม่ม้วนเมื่อนั้นนี่พูดดึงๆไปตั้งไว้ตั้งบนแล้วดูไปตั้งบนนะตั้งบนถูกกันเอาตรงนี้ละตรงนี้ละก่อนเถอะเงินพอไม่ตามพี่เลขเครื่องนะครับแต่เลขเครื่องเนาะเดี๋ยวนะคะโอเคนะคะจดได้มั้ยคะพี่ได้เหรอได้ครับเอาผ้ามาขอเอาผ้าที่ถูกอย่าที่ถูกแล้วตัวใหม่พี่ดาพี่ดาเก็บอ่ะแล้วก็เก็บโอเคครับเอาแม่เก็บไปนะเก็บไปไหมเก็บไปไหนใช่ป้อมยกพวกเป็นสารที่มันเป็นถุงมันเต้นเหมือนอะไรเงี้ยถุงใส่ขี้ยาครับครับหลังจากที่มีเหตุเกิดคดียิงกำนันยิงที่บ้านหลวงต้องแล้วนะครับในวันนี้ชุดสืบสวนก็ออกไล่ล่านะครับจนกระทั่งพบว่ารถจักรยานยนต์นะที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเอามาทิ้งไว้ที่ห้วยสระคลองใหญ่นะครับเขตอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งผมก็ได้สั่งการให้ทางชุดสืบสวนแล้วก็มีกองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจละเอียดเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ดำเนินการสืบสวนต่อไปนะครับคิดว่าก็เป็นประโยชน์พอสมควรนะครับใกล้หรือยังครับใกล้เข้าไปหรือยังครับก็หลังจากที่เราพบรถเนี่ยเราก็ถือว่าความคืบหน้าพอสมควรครับพี่ใหญ่สุดนี่ไปไหนคะก็คงจะมีข่าวดีเร็วๆสุดครับคือเป็นน้ำจากที่ดูสภาพรถนะครับแล้วก็ดูจากกล้องวงจรปิดเนี่ยรถจะเป็นสีเดียวกันแต่พอเรามาเห็นเนี่ยก็มีการดัดแปลงมาบ้างนะครับซึ่งก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในรายละเอียดครั้งหนึ่งนะครับพอดีกำลังถามข้อมูลของลูกบ้าน3 หมู่อยู่
ว่าจะหาข้อมูลให้พอดีมีบ้านสะกองโทรไปบอกผมว่ากำนันมีรถมอเตอร์ไซค์ถอดล้อหน้าสงสัยถอดทั้งสองล้ออ่าฮะก็เลยคุยกับชุดสืบว่ามันสีไหนสีแดงผมเลยบอกว่ามันน่าจะใช่แล้วนะปกติถ้ารถมันเสียเนี่ยมันน่าจะถอดล้อเดียวถ้าถอดสองล้อผมว่ามันผิดปกตินั่นแหละก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นเราไปดูที่เกิดเหตุพร้อมกันเลยครับก็เลยไม่ได้ลบถ้าชุดสืบไม่อยู่ที่นั่นก็น่าจะเป็นสภ.กลางใหญ่ได้เข้ามาพื้นที่ก่อนครับก็เลยมาเห็นหมวกก็รู้เลยว่าใช่เพราะในกล้องวิดีโอที่เราดูตามคลิปมันใช่ก็เลยทีนี้ก็หารถเครื่องไม่เจอก็เลยแบ่งแยกกันกับชุดสืบนะเดินรอบตามไปก็เลยไปเจอฝั่งนั้นครับเดี๋ยวไปดูรถครับ